think the partner was like, come look at my what I'm a what day, no? เราจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาบวชเป็นพระเพื่อจะพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัตินานแล้วเพื่อจะพ้นทุกข์เวลาบวชก็จิตใจก็สร้างความยุ่งยากตลอดมีลงแต่ความนึกคิดลงแต่อารมณ์ไม่รู้จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดงามก็มีศรัทธามีความสนใจในพุทธศาสนานานแล้วแล้วก็มาเมืองไทยเพื่อจะแสวงหาพระอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่จะอบรมสอนในการนั่งสมาธิภาวนาอยู่กรุงเทพเป็นคารวาสเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ6เดือนแล้วก็สวยหาพระอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็ยังไม่ได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อชาเลยนะตอนนั้นหลวงพ่อชายังชื่อเสียงของท่านยังไม่ถึงกรุงเทพแต่ต่อไปก็มีโอกาสบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้พบลูกศิษย์ท่านเป็นพระไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเรื่องท่านต่ออบรมสอนนี่ถ้าบวชเป็นพระแล้วก็ต้องไปอยู่กับอบรมกับหลวงพ่อชาจังหวัดอุบลแล้วกับพระอุปชาที่น้องชายก็เห็นด้วยก็ส่งเราไปได้อยู่วัดป่าพงกับหลวงพ่อชาหลายปีแต่ท่านอบรมสอนเรื่องอริยสัจสี่ตลอดแต่เราก็เกิดศรัทธาในคำสอนอย่างนี้มากเพื่อจะพิสูจน์จะเป็นประโยชน์ไหมเป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเวลาตัดสรุปแล้วท่านก็อบรมลูกศิษย์เรื่องอริยสัจความทุกข์มีอยู่ว่าถ้าเกิดทุกข์มีอยู่ความพ้นทุกข์มีอยู่ทางพ้นทุกข์มีอยู่แล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นปฐมเทศนาทำไมสอนเรื่องความทุกข์ศาสนาส่วนมากก็สอนเรื่องความสุขสวยงามความสุขเราก็ความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนเป็นคนดีคนไม่ดีก็อยากมีความสุขแต่ความทุกข์เป็นสิ่งเป็นอริยสัจสำคัญมากก็อยู่ในโลกนี้ในบวชเกิดมาแล้วเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรก็ต้องเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาเพื่อจะพิจารณาความทุกข์ไม่อยู่ครั้งแรกอยู่วัดป่าพงก็ไม่รู้ภาษาไทยแล้วก็หลวงพ่อก็สอนแสดงธรรมเป็นภาษาอีสานตลอดแล้วก็ไม่รู้วัฒนธรรมของเมืองไทยเลยแล้วก็ไม่รู้วินัยไม่รู้อะไรเลยก็ต้องยุ่งยากกับต้องดัดแปลงกายวาจาใจสมควรกับพระที่อยู่วัดประพงสมัยนั้นเกิดอารมณ์หลายอย่างบางที่ก็อยากหนีอยากซึกอย่าไม่เห็นประโยชน์เกิดอารมณ์โกรธโมโหก็ได้แต่หลวงพ่อแนะนำให้ดูอารมณ์เป็นผู้รู้อารมณ์แล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อชาก็ชอบแสดงธรรมหลายชั่วโมงนั่งพับเพียบอย่างนี้แล้วก็คนอเมริกันไม่เคยนั่งอย่างนี้หมดหลวงพ่อแล้วก็
คือต้องอยู่ฟังหลวงพ่อชาติเทศ5-6ชั่วโมงตอนเนี้ยมันก็นั่งพับเพียบอย่างนี้มันร่างกายก็เจ็บมากเจ็บปวดทำให้มีอารมณ์โรคหมองไม่มีความอดทนแต่หลวงพ่อก็แนะนำทางที่จะปฏิบัติได้เพื่อจะเป็นผู้รู้อารมณ์สอนเรื่องผู้รู้ตลอดแล้วก็ตอนนั้นที่แรกอยู่กับหลวงพ่อสักปีหนึ่งแล้วก็มีว่าได้ผลในการพิจารณาอารมณ์อยากซึกอารมณ์โกรธโมโหอารมณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นดับไปที่สุดอย่างนี้ก็เราก็ท่านก็แนะนำให้เรื่องวินัยเรื่องระเบียบของวัดของวัดพระพงศ์ก็ต้องอดทนมากนะต้องทนอะไรแล้วก็แล้วหลวงพ่อเพราะว่าพระสุเมธโธไม่มีความอดทนอยู่อเมริกาก็คนอเมริกันไม่อดทนอะไรแฮกได้ทันทีก็อบรมอย่างนี้ก็พุทโธเป็นหลักกรรมฐานที่จะใช้ได้เพราะเป็นชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นความสามารถของเราทุกคนเป็นสัตว์มนุษย์เพื่อจะเป็นผู้รู้ร่างกายก็เป็นอย่างนี้จิตใจก็เป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสังขารที่เกิดขึ้นดับไปต้องปล่อยต้องวางอย่ายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางก็พยายามจะปล่อยวางด้วยความตั้งใจปล่อยวางแต่ไม่ได้ผลเท่าไหร่ต่อมาก็มาเห็นประโยชน์ในการปล่อยการวางอารมณ์พิจารณาอริยสัจที่สองก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีตัณหาสามอย่างกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหา แล้วก็เราก็พิจารณากามตัณหาก็เห็นได้ง่ายนะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็กามทางโลกเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเลยสิ่งความสวยงามทางตาเสียงเพราะก็ทางหูก็เป็นสิ่งที่อยากได้อยากมีความสุขความมีความสวยงามความมีความสบเราอยากให้มีความสบายใจแล้วก็ภาวนาก็พิจารณาก็เราก็คิดว่าในพระสุเมธโธอยากจะดัดสรู้นะเพราะเราเห็นว่าเราเป็นคนไม่รู้เองก็ไม่ได้ดัดสรู้ก็อยากจะปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนมีรู้ธรรมด้วยความจริงเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะเราเห็นว่าก็เป็นภาวนานะอยากได้สมาธิอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวตนเป็นสักยทิฏฐิที่จะทำให้เราอยากได้สิ่งที่ดีในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นดันหาชนิดหนึ่งแล้วก็เวทพวดันหาเป็นดันหาไม่อยากให้เป็นแล้วก็เราก็เป็นในวัฒนธรรมของเราในอเมริกาไม่มีใครสอนเรื่องเวทพวดันหาเลยแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทำให้มีจิตไม่สบายยุ่งยากไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่อยากมีอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ไม่ดีไม่อยากให้เป็นก็เป็นวิปวดันหาก็พิจารณาดันหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทับไปเป็นสังขารทั้งสามอย่างนะไม่ได้เป็นตัวตนเลยนะก็พระพุทธเจ้าก็ประทานสเปยสังขารอนิจจาสเปยธรรมอนัตตา
แล้วก็ไม่มีตัวตนอนัตตาก็ยังงงอยู่นะพวกเราก็คิดว่าในการปล่อยวางเป็นเรื่องความสุเมโทต้องปล่อยวางเวลาทำอะไรก็แล้วพระสุเมโทภาวนาอย่างนี้อย่างนั้นพระสุเมโทอย่างได้อย่างนี้ก็เห็นว่าพระสุเมโทเป็นสังขารพระสุเมโทจัดสรุปไม่ได้นะจัดสรุปไม่ได้เลยก็ปล่อยให้เป็นพระสุเมโทก็ได้แล้วก็เป็นชายได้ตามสมุทสัจจะนะแล้วก็เราถ้าเราไม่ได้เป็นพระสุเมธเราเป็นอะไรนะก็ยังมีความเป็นยากเป็นถ้าเราไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่ได้เป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นแม่งไรเราเป็นอะไรเราก็กลับมาเป็นผู้รู้ปัจจุบันเป็นวิญญาณธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายนะวิญญาณังอริยสนังอนันตังสัพพโลกมังแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เดือนหน้าในก็มีการฉลองวันเกิด90ปีแล้วก็แต่ความจริงวันเกิดจริงๆเป็นเดือนกรกฎาวันที่27แล้วก็เข้าพรรษาแล้วก็พระมาจากเมืองไทยมาจากวัดประพงพระที่เราปฏิบัติร่วมกันเมื่อ60ปีมาแล้วก็มาไม่ได้ในเดือนกรกฎาก็อาจารย์แอมโรคนแนะนำให้ทำฉลองอย่างนี้ในเดือนหน้านะเดือนเมษแล้วก็อยู่นี่ก็เป็นพรรษาปีนี้เป็นพรรษา58ก็เห็นว่าเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าดีที่สุดในโลกอยู่นะพระอริยสัจสี่ก็เป็นคำสอนที่สมบูรณ์มากนะที่จะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะพิจารณาปฏิบัติตามนะคนทั้งหลายนี่เอาสังขารเรื่องไปวางสังขารหมดเลยคือทำอย่างไรผู้จึงพ้นจากสังขารไปได้ครับไปสู่ธรรมไม่เกิดไม่ตายได้วิอุบายยังไงหรือว่าตอนนั้นเกิดปัญญายังไงครับเต้นน้ำลมไฟนะแล้วก็มีอากาศแล้วก็มีวิญญาณธาตุแล้ววิญญาณธาตุทางวิญญาณธาตุที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วไปนะวิญญาณอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายความสมองของพวกเรานะแล้วก็ที่จะเห็นรูปที่จะฟังเสียงแต่จิตว่างไม่ต้องภาษาไม่มีภาษาอะไรนะ okay. ไม่มีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนะ แล้วก็เราเห็นว่าสังภาษา language ภาษาสมมุติบัญญัติภาษาทุกอย่างก็เป็นสังขารหมดใช่ภาษาสมมุติบัญญัติทั้งหมดไม่ใช่ไม่ได้นะ แต่สิ่งที่ไว้ใจอยู่คือผู้โชคผู้รู้สติสัมปชัญญะปัจจุบันธรรมสันติโกอาคาริโกไม่ได้เป็นเรื่องการเวลาแล้วก็เรามาเวลาปฏิบัติก็พิจารณาสันติโกธรรมมันอย่างนี้ปัจจุบันเราสอนเป็นอย่างนี้เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายมีสมองมีแต่สิ่งเหล่านี้ก็เสื่อมไปได้นะ
ทีนี้จะสายตาก็ไม่ค่อยได้สายร่างกายที่จะเดินทางก็ลำบากสิ่งเหล่านี้ก็จะให้ไม่มีตัวตนของปล่อยวางเห็นความว่างของสังขารเพราะสังขารก็ไม่มีแกนสารไม่มีอะไรมันเป็นของว่างตามคำสอนพระพุทธเจ้าสังขารทั้งหลายไม่เป็นไม่มีหัวใจไม่มีอะไรก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเรื่องการฟันเฟืองเรื่องการ illusion มายาความหลงเป็น illusory แล้วก็แล้วก็พิจารณาเราได้รับรู้นะเวลานั่งสมาธิเวลาภาวนาก็ได้พบความสงบเราก็พูดว่าเป็นเสียงสงัดแต่ไม่ได้เป็นเสียงนะครับเป็นความเงียบครับเป็นความเงียบความสงบสงัดไม่ได้เป็นเสียงแล้วเราไม่ได้สร้างครับเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันไปที่ไหนก็เป็นปัจจุบันธรรมครับอารมณ์ไม่ดีก็ยังมีอยู่อารมณ์ดีก็มีอยู่อยู่เมืองไทยอยู่อังกฤษก็เหมือนกันหมดเลยแล้วก็เราก็สงสัยนิดอะไรแล้วก็ลงฟังเสียงสงัดครั้งแรกเราก็สงสัยเป็นสังขารเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าสเปยสังขารนิชานะแล้วก็ตามคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องสังขารถ้ามีเสียงก็เป็นสังขารหมดต่อมาก็เราก็พิจารณาว่าความสามารถของเราที่จะสังเกตเสียงสงัดมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เราก็แต่เสียงสงัดความสงบก็อยู่ตลอดนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำไมเกิดความอยากรู้ว่าเราเป็นสิ่งเหล่านี้เราความจริงเราอาศัยแต่ทำเป็นพระมันคงจะเป็นธรรมะที่แท้จริงธรรมที่ไม่มีขอบเขตธรรมที่ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีดินน้ำลมไฟแล้วก็เราเป็นวันนี้คงจะนี่ก็เป็นพระธรรมที่แท้จริงเจ็ดมันว่างอยู่พอแม่ไปเรียนเลยพุทธทาสก็พูดเรื่องเจ็ดว่างมาแล้วก็หลวงพ่อชาติก็ต้องสอนเรื่องเจ็ดว่างแล้วก็หลวงตาบัวก็สอนเรื่องเจ็ดไม่เกิดไม่ตายนะเราคงจะนี่แบบนี้แบบเป็นอย่างนี้จริงๆที่จะสร้างกันได้เพราะมันก็เห็นทางของทุกด้วยสติสัมปชัญญะยังรู้จริงๆด้วยจองไม่ได้เป็นเรื่องความสงสัยก็ไม่มันดับไปความสงสัยในอารมณ์ก็ดับไปเลยความโกรธโมโหก็ดับไป
ความทนย้ายอะไรก็ต้องไปเลยถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็อยู่กับจิตว่างจิตบริสุทธิ์จิตไม่มีขอบเขตไม่มีลักษณะที่จะเห็นได้ฟังได้ไม่ได้ทั้งที่เราเห็นนี่ก็เป็นที่สุดแล้วนะมันเป็นที่สุดสาธุ